สถานที่แห่งนี้ครับเป็นสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการตามหาเรื่องราวความถูกต้องผิดหรือถูกพิสูจน์กันด้วยของวิทยาศาสตร์ทีมของพี่นูนมีกี่คนครับประมาณ 4-5 คนครับอันนี้คือปกติเคสเล็กๆแต่ถ้าเกิดเป็นเคสใหญ่ซีเรียสเคสอาจจะเป็นเคสฆาตกรรมเราก็จะประกอบกำลังอาจจะเป็น 7-8 คนตั้งแต่เราเดินก้าวเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุนะครับเราต้องวิเคราะห์หมดดีเทลทุกอย่างที่เกิดขึ้นแม้แต่รอยเปื้อนฝุ่นสักนิดนึงเนี่ยเราก็ต้องตรวจดูตอนมีที่ยะลานี่ก็มีเคสหนึ่งชนแล้วหนีคนเนี้ยเขาขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วเขาเอาน้องมาด้วยซึ่งตอนชนเนี่ยเขาก็แบบกอดน้องไว้แน่นเลยซึ่งน้องรอดแต่ว่าตัวพี่เสียชีวิตเขาก็ไปตามรถที่ชนแล้วหนีไปเนี่ยมาเอารถมาเปรียบเทียบเพื่อนที่ทำเป็นคนเทียบรอยสีเนี่ยหลังจากที่โป๊ะเช๊ะว่ารถคันนี้แหละที่คันชนแล้วหนีเป็นคันนี้แหละคืนนั้นเลยมาเป็นแบบเงาดำเลย